สวัสดีครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราคุยกันเกี่ยวกับวิธีนะครับที่เราจะทำการหา bounding box นะครับ bounding box เพื่อที่จะ detect ได้ว่าตัว object ของเราอยู่ที่ไหนนะครับแน่นอนนะครับเราจะต้องทำการนะครับเปรียบเทียบผลที่ได้จากตัว AI algorithm ของเรานะครับกับไอตัวที่ได้จากที่เรา label ไปนะครับจากที่มนุษย์ label ไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติไอตัวซึ่งนะครับlabel โดยมนุษย์นะครับเป็นกรอบสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนของนะครับส่วนของที่ได้จาก AI algorithm นั้นเป็นส่วนสีม่วงนะครับไอตัวนี้โดยปกติแล้วนะครับส่วนที่ได้จากมนุษย์ซึ่งเราจะใช้เป็นตัว reference นะครับเราเรียกมันว่า ground truth นะครับท่านนักศึกษาไปทำงานหรือนะครับอ่าน paper เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ทับศัพท์ประจำนะครับว่า ground truth นะครับ ground truth ตรงนี้ก็คือตัวที่เราใช้เป็น reference นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ algorithm นะครับสมมติถ้าเกิด AI algorithm ของเรานั้นนะครับ detect ได้นะครับในส่วนนะครับสีม่วงนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าส่วนที่ detect ได้นะครับกับส่วนกับ ground truth นั้นนะครับไม่ได้ทับกันโดยสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจได้ยังไงนะครับว่าอัลกอริทึมของเราปัจจุบันเนี่ย work แล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ ground truth นะเราจะต้องมีตัววัดนะครับหนึ่งในตัววัดนั้นเราเรียกมันว่า intersection over union นะครับจริงๆแล้วนะครับคอนเซ็ปต์ของ intersection over union เนี่ยนะครับง่ายมากเลยนะครับ intersection union ก็คือนะครับเราจะหาอัตราส่วนนะครับระหว่างส่วนที่นะครับซ้อนทับกันนะครับระหว่าง ground truth นะครับของ ground truth กับส่วนที่ algorithm นะครับ detect ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับส่วนที่ซ้อนทับกันนะครับก็คือส่วนสีเหลืองนะครับขณะที่นะครับส่วนที่ union กันนะครับส่วนที่ union กันก็คือส่วนของทั้งก้อนทั้ง2บล็อกตัวนี้นะครับซึ่งก็คือสีฟ้านะครับเราจะตัดสินใจว่านะครับ intersection over union นะครับโอเคนะครับหมายความว่าอัลกอริทึมของเรานั้น detect bounding box ได้โอเคก็ต่อเมื่อว่าตัว IOU นะครับ IOU ตัวนี้ก็คือเป็นนะครับตัวย่อของ intersection over union เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 โดยปกติแล้วค่า convention นะครับค่าโดยทั่วไปที่เราจะเซตไว้เพื่อดูว่าอัลกอริทึมในการ detect bounding box ของเรานั้น work หรือไม่ work เนี่ยอยู่ที่ 0.5 นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการ challenge มากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องการที่จะทำให้นะครับอัลกอริทึมของเรานั้น detect ได้นะครับถูกมากขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องนะครับพัฒนาอัลกอริทึมของเรานะครับให้ตัว IOU นั้นนะครับมีค่ามากกว่า 0.5 เราอาจจะตั้งไว้ 0.7 หรือ 0.6 นะครับซึ่งค่ามันก็จะchallenge หรือท้าทายมากขึ้นในการสร้างอัลกอริทึมในการที่จะนะครับ detect ตัว detect ตัว bounding box นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่บอกนะครับตัว IOU เป็นหนึ่งในตัววัดนะครับว่าไอตัวที่เรานะครับ detect ตัว bounding box นั้นนะครับดีขนาดไหนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ ground truth นะครับโอเคนะครับ